สวัสดีครับวันนี้อยู่ Honda ZX นะครับตัวนี้ติดตั้งจอ2ดินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจอ2ดินจอ2ดินระบบหน้าจอสัมผัสครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับนี่ฮะช่างกำลังเชื่อมต่อโทรศัพท์อยู่นะฮะโดยใช้สายเสียบไปเข้าออกซิลเลอรี่นะฮะตัวนี้เสียบ USB ได้นะครับนี่ครับเปิดโทรศัพท์ไปเลยครับที่เข้าแอโรบิกนะฮะตัวนี้ช่างเชื่อมต่อยังครับเปิดเลยฮะเปิดเพลงเลยครับจับไฟหน้าจอได้ด้วยดูออกซิลเลอรี่นะฮะออกซิลเลอรี่อินอยู่นี่นะครับจออยู่หน้าที่2นะครับนะครับไฟด้านข้างเป็น RGB เปลี่ยนสีได้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับเปิดดังๆในโทรศัพท์ครับอันนี้ยังไม่ใช่เป็นระบบ Mirror Link นะฮะยังเป็นการเชื่อมต่อโดยการใช้สายนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็น Wallpaper เลือกได้นะฮะเชื่อมต่อ Mirror Link ก็ต้องใช้สายนะครับเป็น Mirror Link สายนะครับแล้วก็สามารถต่อ F-cam ก็คือกล้องหน้าได้ดับไฟหน้าจอตรงนี้นะฮะนี่ครับโอเคครับหน้าที่2ครับหน้าที่2เล่นดิสได้นะครับเรดิโอบลูทูธได้นะครับต่อโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ USB ได้ที่ผมบอกไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับหรือใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ2ดินแบบนี้ในรถของท่านสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTubeอยู่ที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแถมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ